สวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องป่องปลายสิปุ๋ยสิคุณยายว่าสิเฮ็ดน้ำยาขนมจีนแบบย่อๆง่ายๆแบบบ่ได้นี่ยายสิตำพริกกับกระชายใส่กันแบบบ่ต้องต้มน้ำปลาย่อๆเดี๋ยวเร็วๆไว้ไว้หอมแดงบ่มีมีแต่กระเทียมจ้ะพี่น้องใส่กระชายแล้วที่ตำใส่กันปลาทูย้ายก็แกะไว้แล้วปลาทูตัวหนึ่งแกะเอาแต่เนื้อมันก็ต้องตุ่มตำใส่กับเครื่องเอาเนี่ยทีง่ายๆกินเร็วๆอยากกะทิจ้ะตำเนี่ยปลาทูกับพริกกับอันกระเทียมเครื่องมันใส่กันเดี๋ยวเรียบร้อยเฮาก็ไปเกี่ยวใส่กะทิจ้ะพี่น้องสั่งหมูนะแล้วก็มาตักหอมกะทิแล้วเนื้อปลาทูลงไปง่ายๆไม่ต้องไปใส่เวลาดุนหวานหอมติดกันข้าวหอมแดงให้เข้ากันจ้าพี่น้องหอมแดงก็เนี่ยปลาทูเกี่ยวหัวใส่กะทิอันนี้หอมหอมปลาจากนู้นตีนไก่น้ำเยอะต้องกินเยอะก่อนต้องไปตุ่มทูตุ่มเนี่ยต้องตำแบบจุดๆนะนี่เกี่ยวใส่กะทิชูรสรสตามใจชอบกินใจย้ายก็ใส่ก้อนใหญ่ๆเดี๋ยวมันจะบุกหมดกินพร้อมหมดเดี๋ยวง่ายเกลือน้อยนึงก็เกี่ยวไม่แห้งจ้ะพี่น้องไม่แห้งลายจะน้อยก็มีน้อยยากะทิลาวไทยผสมลาว
จีนย่อๆใส่น้ำลงไปไฟจะมันเดือดเลยแต่พี่น้องมันฉบับแบบบ่โดนจ้ะสั้นๆทำแป๊บเดียวได้กินแล้วก็เร่งไฟหน่อยเฮ็ดขายก็ได้จ้ะสูตรนี่ละย้ายเฮ็ดขายอยู่บ้านนอก อยู่บ้านอีสานเฮาย้ายก็ขายดีดีได้ล่ะจ้ะขายได้มื้อละ700 800เงินอยู่ได้ล่ะจ้ะพี่น้องขายย้ายขายอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาแต่ตอนนั้นยังบ่ทันได้มาค้าขายอยู่ในเมืองตอนนั้นอยู่บ้านย้ายก็เฮ็ดขนมจีนนี่ล่ะขายน้ำยาปลาน้ำยากะทิเขาก็เกี่ยวเคียงมันใส่กับกะทิให้มันหอมมันสิแหละจ้ะแต่ขาดอย่างหนึ่งโยยายเห็ดขาดหอมหัวแดงจ้ะแต่เขาก็ไปดัดแปลงเอาเด้อขายก็ได้จ้ะพี่น้องสูตรขายดีกะทิหอมสีสันมันมีพริกแกงย้ายตำพริกแห้งๆเฮ็ดแบบย่อๆได้กินเร็วๆใส่พริกแกงกะทิสีงามกว่านี้อีกจ้ะพี่น้องหอมกระชายหอมกระชายกับกะทิยาขนมจีนไก่ตีนไก่เมื่อกี้นี่ย้ายตุ้มน้ำห่อนล้างล้างน้ำเดือดล้างน้ำห่อนบวกแล้วเจนกะทิสุกก็ยากกว่าใดดอกจากก็ได้เราจากย้ายแบบตุ่มชุบเพื่อตีนไก่เนี่ยย้ายไม่ให้มันหยาบเก็บทีเดียวนี่หน้าตาเลยอร่อยจ้ะพี่น้องอร่อยแบบเต็มตันเลยเต็มตันตามใจชอบยากะทิอย่างอร่อยยากะทิใส่ปลาหน่อยสิน้อจ้ะพี่น้องกินบ่จ้าแซ่บแซ่บจ้ะพี่น้องแซ่บไอ้ตั้งโทรศัพท์ไปก่อนไอ้จะเอาหมอนหมอนหน่อยดีจ้าพี่น้องThank you.
รมน้ำอีกสักหน่อยเดี๋ยวนี่นั่นน่าจะได้กินแล้วจากที่นั่นน่าจะหล กีบหอมนิดส่วนหน่อยใส่ดีแล้วยายเสียให้เบิ่งเสร็จแล้วจ้าขนมจีนน้ำสายขนมจีนอีกอย่างก็ล่ะย้ายกระจายบอกกับพุทธิคลิปนี้จำนี่ก่อนนะจ๊ะเด้อพี่น้องย้ายเสร็จแล้วจ้า